วันนี้เราจะทำกะเพรารวมมิตรฮะมีลูกชิ้นมีตับแล้วก็มีหมูนะฮะวันนี้เราใช้กะเพราแดงเลยครับแล้วก็แอบใส่คะน้ายอดคะน้าด้วยนะฮะเริ่มจากตับกระเทียมครับเราตำพริกไทยละเอียดระดับหนึ่งแล้วก็เอาพริกขี้หนูลงพอมตำสองยิ่งละเอียดมากยิ่งเผ็ดนะครับเรามาเริ่มผัดกะเพราลูกชิ้นครับหลังจากมันเดือดปุ๊บเอาสิ่งที่เราตำลงไปรสครับด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาก่อนหรือน้ำมันหอยก่อนก็ได้ฮะแล้วแต่ถนัดน้ำตาลทรายขึ้นครับด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงซีอิ๊วเข้มฮะเราซีอิ๊วเข้มดีดีพอเนื้อตัดสุกนะฮะแล้วก็ใส่คะน้าแล้วใช้ยอดคะน้าให้ดีนะติดจ๊อกด้วยเผาแดงครับบ้าบ้าบ้าเราจะเผาแดงขนาดไหนฮะติดเนื้อสัตว์ทั้งหมดมันก็หนึ่งกระทะนะฮะใครเสียงว่ามันจะผัดกะเพรานี่ร้องมาได้เลยI can see his dark